สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 712ภรรยารับบำนาญมาเกิน60เดือนแล้วและบัญชีธนาคารที่เงินบำนาญโอนเข้าผมสามารถถอนได้สอบถามว่าหากภรรยาผมเสียชีวิตประกันสังคมจะรู้ไหมครับหากผมไม่แจ้งหากไม่มีระบบตรวจสอบผู้รับบำนาญยังมีชีวิตอยู่ผมก็ยังถอนเงินบำนาญมาใช้ได้ทั้งที่ภรรยาผมเสียชีวิตแล้วขอบคุณครับถูกต้องครับถ้าประกันสังคมยังตรวจสอบไม่เจอคุณก็ยังเอาเงินออกมาใช้ได้ แต่ถามว่าควรไหมถ้าเขารู้ที่หลังเขาก็ต้องมาทวงเงินคืนอยู่ดีและอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มด้วยนะครับดังนั้นอะไรที่ไม่ใช่สิทธิ์ที่ควรได้ก็อย่าไปเอาครับเอาเฉพาะที่เขาให้เมื่อผู้ที่มีสิทธิ์เสียชีวิตไปแล้วเราในฐานะของคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ควรที่จะแจ้งประกันสังคมไปว่าเสียชีวิตแล้ว นะครับซึ่งประกันสังคมเขามีการตรวจสอบแน่นอนครับแต่การตรวจสอบนั้นอาจจะไม่ได้เจอทันทีเมื่อผู้รับบำนาญเสียชีวิตอาจจะไปเจอทีหลังนะครับแต่เราในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะซื่อสัตย์นะครับก็ควรจะบอกเขาไปว่าผู้รับบำนาญเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วเพื่อที่ประกันสังคมจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเกินนะครับจ่ายเงินเกินมาถ้ามันไม่ใช่สิทธิ์ที่เราควรจะได้ เขาไม่ปล่อยนะครับเขารู้ที่หลังเขาทวงเงินคืนนะครับดังนั้นอย่าไปคิดเอาอะไรที่ไม่ใช่สิทธิ์ของตัวเองครับเอาเฉพาะสิทธิตามกฎหมายที่เขาให้ครับขอบคุณสําหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับใครยังไม่ได้กดติดตาม youtube c h anel n hr c o m a s r เข้าไปที่สัญลักษณ์ของช่องนะครับตรงที่ผมพิมพ์ว่ากดติดตามได้ที่เนี่ยนะครับกดเข้าไปก็จะมีปุ่มให้กดติดตามนะครับหรือเข้าไปในช่อง ไปศึกษาวิดีโอเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคมสำหรับคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ